สวัสดีครับมื้อนี้ผมนุ่มต่อมจากทีมงานแฮปปี้การเกษตรสาขาสว่างแดนดินมื้อนี้15พี่น้องมาชมแปลงข้าวแปลงสาธิตอีกแปลงนึงนะครับเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนะครับเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวดั้งเดิมของเฮานะครับข้าวเหนียวกอคอ6นะครับกอคอ6สูงนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับแปลงสาธิตทําการปลูกอยู่ประมาณ1ไร่เศษๆนะครับครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับมาเบิ่งการแตกกองเพิ่นเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าดํา 100% ครับสําหรับข้าวกอข้าว6เดี๋ยวจะสู้ให้พี่น้องได้เบิ่งแต่ละกอนะครับนี่ครับเบิ่งกอกอใหญ่นึงครับแต่ละกอนี่มีประมาณเกือบ40ช่อเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในระยะตั้งท้องนะครับสำหรับข้าวกอข้าว6นะครับความสูงจากที่ผมยืนอยู่ข้างหน้าครับความสูงกับเลยหัวผมมาอีกนะครับจะสักประมาณ2เมตรนะครับวัดจากสองโคนนะครับเดี๋ยวผมลองวัดลองเบิ่งเนาะนี่ครับสุดตลับเมตรวิธี2เมตร2เมตรแต่ยังเหลือไปต้นเขาอยู่นะครับแสดงว่าแปลงนี้นะครับแสดงว่าแปลงนี้ต้นมันสมบูรณ์แห้งครับสำหรับหน้าดำเพราะว่าเป็นหน้าตีนบ้านครับครับหน้าดำหน้าตีนบ้านเป็นหน้าดำ 100% นะครับเป็นหน้าตีนบ้านเฮาเพิ่งก่อเพิ่นครับการแตกก่อแต่ละก่อนะครับนะครับอยากเบิ่งแปลงภาพรวมนะครับยังบ่ล่มเพราะต้นนะครับความสูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งชัดๆเลยครับเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ดั้งเดิมของเฮานะครับเป็นข้าวเหนียวหอมนุ่มนะครับทางแฮปปี้การเกษตรนะครับก็ได้ทำการทดลองปลูกนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวกะ15พี่น้องมาอัปเดตมารีวิวนะครับตอนเก็บเกี่ยวนะครับว่าของ6แปลงนี้นะครับมันจะเป็นยังไงเนาะการออกห่วงการแท่งช่อขึ้นมาครับรวมถึงว่าเพิ่นจะล่มบ่เนาะครับเดี๋ยวให้คิดถัดไปผมจะมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งอีกที่นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกะขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ